าไปหาอะไรทานกันบ้างค่ะโดยพาไปชิมเบอร์เกอร์โคขุนค่ะเป็นเขาเรียกว่าวัยรุ่นยะลาเนี่ยแหละค่ะเกิดไอเดียดีค่ะขายเบอร์เกอร์เป็นเนื้อโคขุนแต่ว่านำไปขายบนรถฟู้ดทรัคค่ะซึ่งพี่น้องประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะไปดูบรรยากาศกันค่ะค่ะหนุ่มเจ้าของฟาร์มโคขุนชบาบีบบ้านบุกเกจือคาตำบลวังพญาอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะหันมาต่อยอดการแปรรูปเนื้อโคขุนปลอดสารเร่งเนื้อแดงด้วยค่ะเปิดขายชบาเบอร์เกอร์เนื้อโคขุน 100% ด้วยรถฟู้ดทรัคนะคะทำให้ลูกค้าให้ความสนใจอุดหนุนกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวส่วนใหญ่จะบอกว่าปกติจะทานแต่เนื้อโคทั่วไปพอมาเห็นนะคะว่าเปิดเป็นรถฟู้ดทรัคค่ะก็เลยอยากจะลิ้มลองทานเนื้อโคขุนบ้างในส่วนของเมนูเบอร์เกอร์เนื้อโคขุนค่ะมีให้เลือกทาน4แบบด้วยกันคือแบบคลาสสิกชบาเบอร์เกอร์อเมริกันสไตล์และชบาดับเบิลค่ะราคา89 บาท139 บาทและ149 บาทส่วนซิกเนเจอร์ของทางร้านก็จะเป็น C2 ชบาเบอร์เกอร์และ C3อเมริกันสไตล์ค่ะลูกค้าอยากทานแบบไหนก็สามารถที่จะเลือกสั่งได้เลยนายอับดุลลอบากาเจ้าของชบาเบอร์เกอร์ชบาบีฟบอกว่าสำหรับการทำรถฟู้ดทรัคนะคะก็มีแนวคิดที่ว่าการเข้าถึงของร้านเบอร์เกอร์กับลูกค้าจะได้มีโอกาสเข้าถึงกันได้มากยิ่งขึ้นค่ะถ้ามีเทศกาลที่จัดขึ้นนะคะก็สามารถที่จะเอารถเนี่ยไปจอดในงานได้เลยซึ่งรถคันนี้ก็จะมีทุกอย่างอยู่บนรถค่ะปรุงสดกันบนรถเลยทั้งการผสมเนื้อโคขุนบดทำซอสซึ่งก็เป็นสูตรพิเศษทำเองของทางร้านค่ะสำหรับจุดเด่นของชบาเบอร์เกอร์เป็นเนื้อโคขุน 100% ค่ะไม่ผสมแป้งไม่มีสารเร่งเนื้อแดงเนื่องจากทางตนเองนะคะเปิดฟาร์มโคขุนชบาบีบด้วยคัดสรรเนื้อตรงนั้นมาอย่างดีก็ทำให้รสชาติของเบอร์เกอร์มีความฉ่ำของเนื้อและมีความสดใหม่หลังจากเปิดมาเมื่อวันที่3พฤศจิกายนค่ะลูกค้าก็มากันอย่างต่อเนื่องนะคะยอดขายสูงสุดต่อวันกว่า150 ลูกอนาคตค่ะก็มีแพลนจะขยายสาขาตอนนี้นะคะก็มีที่จังหวัดนราธิวาสติดต่อมาบ้างแล้วสำหรับใครที่สนใจอยากจะหาทานนะคะก็แวะไปกันได้ต้องบอกว่านอกจากจะเป็นเนื้อโคขุนแล้วนะคะก็ยังมีชีสเน้นๆ เนื้อโคขุนฟินๆสามารถมาได้ที่2สาขาค่ะสาขาแรกเปิดที่ตลาดเดินเล่นยะลาขายตั้งแต่4โมงเย็นไปจนถึง5ทุ่มเลย ทีเดียวค่ะส่วนสาขาที่2ก็อย่างที่เห็นเป็นบนรถฟู้ดทรัคอยู่บริเวณหลังโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ตรงข้ามกับประตูสนามช้างเผือกเปิดตั้งแต่11โมงเช้าเลยค่ะไปจนถึง6โมงเย็นทั้ง2สาขาเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะ